สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโรเบโตซินโกลานีรัฐมนตรีกระทรวงการเปลี่ยนผ่านทางนิเวศวิทยาของอิตาลีเผยว่าอิตาลีจะเผชิญปัญหาแหล่งพลังงานระยะสั้นหากรัสเซียเลือกปรับลดการขายก๊าซให้กับประเทศแม้ทางการจะเริ่มมองหาแหล่งพลังงานอื่นนอกเหนือจากรัสเซียแล้วแต่กระบวนการดังกล่าวยังต้องใช้เวลาอิตาลีกำลังพยายามลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเนื่องด้วยความขัดแย้งในยูเครนที่กำลังดำเนินอยู่เช่นเดียวกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆก่อนหน้านี้อิตาลีนำเข้าก๊าซจากรัสเซียราว 2.9 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตรในแต่ละปีแต่ก็ได้จัดทำข้อตกลงหลายฉบับเพื่อทดแทนการนำเข้าดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วซินโกลานีระบุว่ามีการรับรองนำเข้าก๊าซ 2.5 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตรตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไปโดยการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวแหล่งพลังงานทางเลือกและแผนริเริ่มการกักเก็บจะช่วยอุดช่องว่างระหว่างการนำเข้าจากรัสเซียในระดับก่อนหน้าและข้อตกลงการจัดหาพลังงานใหม่ด้านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสและนายวิกเตอร์เออร์บานนายกรัฐมนตรีแห่งฮังการีก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่สหภาพยุโรปพยายามเกลี้ยกล่อมให้รัฐบาลฮังการียุติการต่อต้านมาตรการคว่ำบาตรนำเข้าน้ำมันของรัสเซียรายงานระบุพวกเขาคุยกันถึงคำถามเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานของยุโรปขณะที่สหภาพยุโรปได้เลื่อนการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอตามแผนการกับฮังการีและประเทศเพื่อนบ้านแต่ไม่มีการชี้แจงในรายละเอียดซึ่งฝรั่งเศสยืนยันว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่การสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของทรัพยากรและกลไกความเป็นปึกแผ่นนายปีเตอร์ซิจาโดรัฐมนตรีต่างประเทศฮังการีกล่าวว่าแรงกดดันด้านเวลาจากฝ่ายสหภาพยุโรปสำหรับข้อตกลงการคว่ำบาตรอย่างรวดเร็วนั้นเป็นข่าวลวงเนื่องจากต้องใช้เวลา 6-8 เดือนกว่าการห้ามจะมีผลและการหารือระหว่างนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานกรรมาธิการยุโรปกับนายกรัฐมนตรีเออร์บานล้มเหลวในการบรรลุความก้าวหน้าเพราะฮังการีกำลังปิดกั้นแผนการที่จะยกเลิกการซื้อน้ำมันรัสเซียของสหภาพยุโรปโดยอ้างว่าฮังการีพึ่งพาพลังงานของรัสเซียล่าสุดเพจ World Update อ้างอิงข้อมูลจากอาร์ทีและกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่าอิสราเอลชาติตะวันตกหนุนโมร็อกโกงั้นรัสเซียหนุนแอลจีเรียลุยสวนไปบ้างเมื่อก่อนนอกจากยุโรปจะต้องก้มหัวพึ่งพาพลังงานก๊าซจากรัสเซียในสัดส่วนราว 47% แล้วปัจจุบันเมื่อสหภาพยุโรปคว่ำบาตรรัสเซียกลับมีมือดีเช่นเยอรมนีอิตาลีทำตรงกันข้ามแห่ไปซื้อก๊าซรัสเซียเพิ่มหนักกว่าเดิมส่งผลให้ EU ซื้อก๊าซจากรัสเซียเพิ่ม 190% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า2564แม้ว่าเยอรมนีจะไปแอบเจรจาขอร้องกาตาร์ชาติในตะวันออกกลางช่วยผลิตเพิ่มมาขายให้กับเยอรมันแต่กาตาร์ก็ไม่ยอมอ้างว่าตกลงกับรัสเซียไว้แล้วและต้องใช้เวลาเตรียมการตามสัญญานานถึง20ปีการเจรจาจึงล้มไม่เป็นท่าอีกประเทศที่ยุโรปต้องพึ่งพาก๊าซในสัดส่วน 11% คือแอลจีเรียทวีปแอฟริกาเหนือแต่ด้วยประเทศนี้เป็นคู่อริกับโมร็อกโกใกล้สเปนโปรตุเกสและมีชายแดนติดกันขัดแย้งแบบขมิ้นกับปูนโมร็อกโกใช้สปายแวร์เพกาซัสของอิสราเอลกับเจ้าหน้าที่แอลจีเรียส่วนฝรั่งเศสอิสราเอลสเปนยังให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายโปลิซาริโอฟรอนที่เป็นตัวแทนของกบฏขบวนการปลดปล่อยแห่งชาติชาวซาราวีในแอลจีเรียด้วยเมื่อวันที่31ตุลาคม64ประธานาธิบดีอับดุลมายีดตะบูนแห่งแอลจีเรียประกาศยกเลิกสัญญาจัดหาก๊าซผ่านท่อส่งก๊าซมาเกรบยูโรให้กับโมร็อกโกส่งผลให้เกิดการขาดแคลนก๊าซในโมร็อกโกและสเปนวันรุ่งขึ้นโมร็อกโกสวนกลับโจมตีด้วยโดรนต่อรถบรรทุกของแอลจีเรียใกล้กับชายแดนมอริเตเนียนกับภูมิภาคซาฮาราตะวันตกที่เป็นข้อพิพาทฆ่าชีวิตชาวแอลจีเรียไป3รายและสร้างความเดือดดาลอย่างมากให้กับรัฐบาลแอลจีเรียจึงประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับโมร็อกโกความขัดแย้งบาดหมางในแอฟริการะหว่างแอลจีเรียและโมร็อกโกการแข่งขันอำนาจสูงสุดในภูมิภาคการแข่งขันทางอาวุธการแข่งขันทางการทูตสงครามเหนือทะเลทรายซาฮาราจึงเกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนที่ฝ่ายรัสเซียจีนกำลังจัดระเบียบโลกใหม่และแอลจีเรียเคยงดออกเสียงในที่ประชุมสหประชาชาติหรือ UN ปมสงครามในยูเครนล่าสุดนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเดินทางไปพบกับประธานาธิบดี
อับดุลมยิตบูลแห่งแอลจีเรียเพื่อบล็อกปิดล้อมก๊าซส่งให้ยุโรปส่วนประธานาธิบดีอันเดสมานูเอลโลเปสโอบราเดอร์แห่งเม็กซิโกชาติซัพพลายน้ำมันรายใหญ่ให้สหรัฐก็ประกาศว่าจะไม่เดินทางไปประชุมที่สหรัฐตามคำเชิญในเดือนมิถุนายน65และประธานาธิบดีจาอีโบโซนารูแห่งบราซิลก็ไม่ไปตามคำเชิญสหรัฐเช่นกันทั้งสองชาติบอกว่าถ้าสหรัฐเชิญไปต้องเชิญยกภูมิภาคไม่รับเชิญแยกรายประเทศแถมบอกปฏิเสธตัวแทนรัฐบาลสหรัฐที่เดินทางไปคุกเข่าขอให้บราซิลผลิตน้ำมันเพิ่มส่งให้อย่างไม่ยินดีว่ายังไม่พร้อมนี่ชาวโลกจะไม่มีใครกลัวอำนาจสหรัฐยุโรปผู้นำระเบียบโลกเก่ากันเลยหรือ